จริงอยู่มาตรา112เป็นหัวใจหลักซึ่งผมได้แนะนำให้พรรคก้าวไกลถอยให้ถอยครับเพราะผมเนี่ยจะเป็นคนกลางประสานเองเพราะเรื่อง112ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวก่อนถ้าคุณอยากจะตั้งรัฐบาลได้ถ้าคุณอยากให้สว.โหวตให้คุณคุณก็ต้องไม่ยุ่งเรื่อง112คุณยอมถอยออกมาและผมเสนอให้เพิ่มกฎหมายซ้อนกฎหมายเข้าไปก็คือในเรื่องของผู้ที่ไปร้องเรียนผู้ที่ไปแจ้งความในเมื่อไม่เป็นข้อเท็จจริงคนที่แจ้งความก็ต้องรับโทษเท่ากันอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่อย่างนั้นมันจะมีคนโหนมีคนอิงมีคนไปแจ้งความมีคนปั้นเรื่องคนต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้สถาบันเนี่ยเสียหายดังนั้นผมขอให้พูดวันนี้ไว้ในประการแรกก็คือในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลสนับสนุนให้เดือนหน้าต่อไปให้สว.เลือกเพราะว่าคนขนาดว่ามาลงคะแนนจำนวนมากอย่าจับประชาชนเป็นตัวประกันเพียงแพะสว.ไม่กี่คนที่ได้รับการลากตั้งมาสองลุงนั้นเมื่อได้ผลอย่างนี้แล้วควรจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเถอะครับจบแล้วครับเพราะการที่คนเข้ามาโหวตให้ทางฝั่งก้าวไกลเยอะก็ต้องยอมรับว่าเขาเบื่อลุงการเบื่อลุงมันส่งผลให้คะแนนของก้าวไกลมันเบ่งบานข้อที่3การทำงานมันต้องมีการเริ่มต้นอยู่แล้วครับบางคนบอกไม่มีประสบการณ์แล้วผมถามหน่อยว่าสว.มีประสบการณ์ไหมในการเป็นสว.บางคนก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเป็นแค่ทนายกระจอกเข้ามาก็จับพัดจับผูได้รับการแต่งตั้งมาเป็นสว.ดังนั้นปล่อยให้ก้าวไกลทำงานไปก่อนเมื่อทำงานดีไม่ดีผลงานก็จะประจักษ์ปี2ปี3ปีก็จะรู้ข้อที่4เรื่องของ MOU ผมก็แนะนำว่า MOU เนี่ย1ไม่ใช่ยอมถอยในเรื่องเกี่ยวกับ112เท่านั้นต้องยอมถอยทั้งกระบวนการก็คือแต่แม้ว่าคุณจะเสียเรื่องของสิ่งที่คุณพูดไว้แต่ถ้ายอมถอยกันคนละก้าวประเทศชาติก็จะเดินหน้าต่อไปไม่งั้นบุคคลอย่างนายสนธิบุคคลต่อใครไอ้พวกขวาจัดตกขอบมันจะโผล่ออกมาแล้วก็จะตีระนาดซัดคุณทุกวันจนกระทั่งผีซอมบี้สาวกต่างๆไปเชื่อแล้วก็จะมีฮีโร่คนใหม่ออกมาจะมีฮีโร่คนใหม่ออกมาอีกฮีโร่คนไทยเมืองไทยเนี่ยมันไม่ยอมตายไปสักทีวันนี้ผมไม่ใช่ฮีโร่ผมเป็นโจรกลับใจวันนี้ผมเห็นใจผู้ปกครองไม่ได้มาแจ้งผมด้วยปากด้วยซ้ำผู้ปกครองก็ส่งให้ผมมาในอินบ็อกซ์ใน LINE แล้วก็ส่งรูปมารูปในร้านเนี่ยมีครบหมดมีทั้งกัญชามีทั้งช่อมีทั้งดอกมีทั้งบ้องแล้วแบบนี้เนี่ยผมถามหน่อยนึงคุณให้เปิดได้ยังไงร้านเนี้ยจำเป็นต้องปิดและเพื่อไม่ให้มีความเสียหายคุณเปิดไปสิครับเป็นผมเปิดจะเปิดมีตติ้งพอยต์ให้ผู้ปกครองมานั่งให้เด็กมานั่งขายขนมขายของขายทอฟฟี่ขายอะไรก็ขายไปแต่คุณมาขายกัญชาอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บุตรหลานใครพ่อแม่ใครก็ไม่มีใครเอาแต่นี่ก็คือมรดกบาปของนายอนุทินนั่นเองเพราะการออกกฎระเบียบของคุณไม่มีกฎเกณฑ์มันไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวนะถ้าเปิดอย่างนี้ได้เนี่ยคุณไม่มีแล้วคุณไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆแล้วออยคุณไม่ต้องไปสนใจกฎเกณฑ์แล้วคุณขายได้หมดในซุ้มกัญชาคุณขายได้หมดในน้ำกัญชาคุณขายได้หมดคุณวางได้ทั่วไปคุณไม่มีเวลากำหนดเปิดปิดว่าให้ขายถึงเวลานั้นเวลานี้ที่รามคำแหงซอย24มันเอ้ยซอย21เปิด24ชั่วโมงเลยนะที่ซอยมหาไทยเปิด24ชั่วโมง5คุณไม่ได้กำหนดเลยเพราะเสพกัญชาเนี่ยผมขอบอกจริงๆนะมันมีผลต่อสมองนะคุณขับรถคุณก็ชนได้มีปัญหาได้นะและคุณยังแปลงกัญชาไปสู่ขนมไปสู่การบริโภคอื่นๆไม่ว่าน้ำกัญชานะไปคุกกี้กัญชาขนมโตเกียวอะไรต่างๆไม่ได้กำหนดอะไรเลยกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่เลวร้ายที่สุดเป็นกระทรวงที่ทำร้ายสังคมแทนที่จะดูแลเรื่องสุขภาพแต่ที่ร้านเขาเนี่ยมีโลโก้ลักษณะเป็นโรงพยาบาลนะคะติดอยู่ด้วยแต่มองข้างในเนี่ยถ้าตามกฎของคุณดูรูปสิว่าผมเอารูปคุณดูเมื่อวานไม่มีติดไงไม่ที่เป็นโลโก้โรงพยาบาลนะอยู่ตรงเนี้ยตรงไหนเนี่ยตรงป้ายเขาเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะเปรียบเทียบว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์แต่ลักษณะการก็นี่ไงล่ะนี่ไงนี่คือการอ้างไงนี่คือการอ้างไงล่ะถ้ากัญชาในการแพทย์อย่างที่ผมบอกคุณต้องเอากลับเข้าไปในโรงพยาบาลและคุณต้องให้หมอเป็นคนสั่งคนขายก็ไม่ใช่หมอคนขายไม่ใช่เภสัช
คุณมีตราสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลคุณต้องไปขายที่โรงพยาบาลให้แพทย์เป็นผู้สั่งให้ผู้ออกที่เมืองใกล้โรงพยาบาลที่เมืองมันใกล้จริงแต่มันไม่ได้ออกโดยหมอไงมันไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลมันไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลถ้าอยู่ในโรงพยาบาลมันก็ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลไปเป็นส่วนหนึ่งในห้องยาของโรงพยาบาลและจะต้องให้หมอเป็นผู้ออกคำสั่งจ่ายยาโดยยาต่างๆเหล่านี้กัญชามันต้องสกัดมันเช่นเดียวกับมอร์ฟีนทุกประการที่สกัดมาจากดอกฟินกัญชาก็ต้องสกัดเป็นน้ำมันกัญชาและให้แพทย์เป็นผู้จ่ายยาให้แต่นี่มันขายเอาไปมวนพันลำดูดพีนี่คือสิ่งที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็ไปใช้ความกระล่อนของนายหนูพลิกลิ้นไปพลิกลิ้นมาบอกกัญชาทางการแพทย์ทั้งที่จริงๆตอนแรกไอ้คำว่ากัญชาเสรีมันก็มาจากตัวเขาทำอาหารได้ประกอบอาหารได้พีได้นี่คำพูดเขาทั้งนั้นวันนี้ก็มาบอกแล้วว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์และเป็นการแพทย์ได้ไงแล้วมีแพทย์สั่งยาให้ไหมถ้าเป็นเมืองนอกผมจะบอกให้คุณนะเขาจะมี prescription prescription คือใบสั่งยาและถือใบสั่งยาเนี่ยเอามาให้ที่นี่ที่นี่เขาดูมีใบสั่งยาระยะเวลาไม่เกินเขาจ่ายยาให้คุณตามใบสั่งยาที่นี่มันไม่มีมันสั่งตามเงินถ้าผมมีเงินเยอะผมซื้อเยอะก็ได้นะอย่างนี้เนี่ยมันอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคมดังนั้นเรื่องกัญชาเนี่ยผมเองเป็นคนที่จะรณรงค์ต่อต้านไปอย่างถึงที่สุดจนกว่ากฎหมายกัญชาจะออกมาและให้กัญชากลับไปสู่ในการแพทย์จริงๆไม่ใช่เอาตราบวกมาติดนะมาเปิดอยู่หน้าโรงเรียนนะร้านกัญชาทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยที่ขายอยู่ทุกวันนี้เก็บหมดแต่ปัญหามันก็คือพวกนี้จะลงใต้ดินซึ่งการลงใต้ดินเนี่ยก็ตำรวจต้องทำหน้าที่แล้วก็จะไปเพิ่มภาระซึ่งจริงๆเนี่ยตั้งแต่แรกก็ไม่ควรให้ออกมาแบบนี้แล้วตำรวจจะเอากฎหมายอะไรไปจับอะคะไม่ก็ต้องเอาเข้าไปก่อนแล้วออกกฎหมายใหม่เพราะตอนนี้มันเป็นแค่กฎกระทรวงเป็นแค่ประกาศมันไม่ได้เป็นกฎหมายผมถึงบอกในช่วงเวลาลอยต่อที่นายอนุทินอ้างนักอ้างหนาว่าสภาไม่ผ่านกฎหมายก็ไม่ผ่านกฎหมายคุณก็จงออกมาไม่ได้แต่การไม่ผ่านกฎหมายของสภาคุณกลับไปเอาประกาศของกระทรวงที่คุณมีอำนาจมาออกแทนโดยการปลดล็อกปปส.ก็ยืนยันแล้วว่าให้รอ120วันและให้ร่างพรบ.กัญชงกัญชาผ่านเสียก่อนคุณทำไมไม่รอล่ะแต่วันนี้พูดไปก็คนแพ้ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างที่ก็ไปสองพระป่าวสุดท้ายแล้วทางปลัดอะค่ะปลัดกระทรวงประหลัดต้องดำเนินการปิดไหมคะต้องคือต้องออกกฎง่ายๆเลยครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ต้องเกรงใจนายอนุทินอีกแล้วออกกฎเลยครับข้อแรกคือที่คุณจะต้องทำก่อนเลยคือ5ข้อแรกคือใกล้สถานศึกษาไม่ว่าโรงเรียนมหาลัยนะใกล้วัดอย่างวัชรสงครามเนี่ยขายติดพ่นควันกันเข้าไปพ่นกลิ่นเข้าไปในกุฏินะใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัยอันแรกเนี่ยระยะกรอบเลยนะครึ่งกิโลหรือ500เมตรออกไปเลยจากศูนย์กลาง500เมตรออกไปเลยนะคุณขายไม่ได้นะอย่างกรณีต่ออย่างกรณีร้านนี้เนี่ยทางผู้ปกครองบอกว่าไปแจ้งเขตแจ้งตำรวจอะไรต่างๆก็ไม่มีใครมาดำเนินการจริงๆแล้วมันควรจะเป็นหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลกระทรวงสาธารณสุขครับก็ที่เข้าไปตรวจที่เขาสารคุณจำไม่ได้เหรอกรมการแพทย์อ่ะแพทย์แผนไทยอ่ะอันนั้นคือหน้าที่เขาตำรวจไม่ใช่หน้าที่นะครับเขตก็ไม่ใช่หน้าที่การออกกฎหมายสีเทาๆแบบนี้เป็นเรื่องถนัดก็คุณให้ชาวบ้านเขาจะไปถึงกระทรวงสาธารณสุขได้ไงเขาก็ต้องไปโรงพักเขาก็ต้องไปเขตแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนะครับต้องยืนยันให้ฟังอีกครั้งนึงเพราะมันเป็นการปลดล็อกมันถูกกฎหมายแล้วการผิดกฎหมายมีอย่างเดียวคือการสูบในที่สาธารณะเช่นเดียวกับบุหรี่ทุกประการเลยถ้าผมไปสูบในที่ห้ามสูบและไปสูบอันนี้เขาจับไปและก็จับไปปรับแค่นั้นเองนะครับไม่ได้จับอะไรได้เลยตรงนี้ผู้ปกครองบอกว่ามีการตัวร่างกฎหมายที่ไม่ผ่านสภาก็ไม่มีเรื่องกำหนดพื้นที่ไม่มีครับเพราะไม่มีครับเขาเป็นนั่นมันไม่ใช่กฎหมายมันแค่ประกาศที่ทุกวันนี้ที่กัญชาขายอยู่ได้เนี่ยเพราะประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมันยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายครับยังไม่ได้ผ่านสภาครับเขาอาจจะมีไงเขาคุยกันอยู่นั่นคือพรบ.กัญชงกัญชาเขาจะต้องไปใส่ด้วยอย่างที่ผมบอกจะถามอะไรค่ะก็บอกว่าจะถามว่าผู้ปกครองบอกว่าตรงนี้พอมีการซื้อกัญชามามีอุปกรณ์การเสพมันมีการสูบที่บริเวณที่สาธารณะด้วยไม่ผิดนะคะผิดครับถ้าคุณสูบที่สาธารณะไอ้อ้ามช่วยเปิด iPad หน่อยนะครับอีกที่นึงที่มีปัญหานะครับที่คุณจะควรจะไปดูก็คือโรงเรียนสตรีวิทย์ครับโรงเรียนเอามายังเปิด iPad ที่มีเปล่า iPad อ่ะโรงเรียนสตรีวิทย์นี่เองครับจุฬาดำเนินครับเพราะมันใกล้กับถนนข้าวสาร
มันออกมาพีกันเสพกันข้างถนนเลยครับข้างถนนเลยครับตั้งวงบ้องกันข้างถนนเลยที่ถนนข้าวสารใกล้โรงเรียนสตรีวิทย์อ่ะนี่ก็มีอีกเห็นไหมแล้วผมถามว่าตำรวจทำอะไรได้ตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะตำรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่กฎหมายมันไม่มีครับเนื่องจากมันเป็นแค่ประกาศกระทรวงมันเป็นการประกาศกระทรวงปลดล็อกกัญชาออกมาอย่างเทาๆนี่ที่ผมย้ำนี่ที่ผมบอกขอขอบคุณมากแทงกิ้วเลยที่วันนี้คุณมากันเยอะนะชาวบ้านเขานะผู้ปกครองเขานึกถึงอกเขาอกเรานะครับใครอยากจะได้กัญชาหน้าโรงเรียนผมว่าไม่มีหรอกครับ